ักษิณเยือนสุรินทร์เป็นประธานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติแย้มวันที่1สิงหาคมงานรัฐบาลเป็นรูปธรรมการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 17:57 น.ทักษิณเยือนสุรินทร์เป็นประธานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติแย้มวันที่1สิงหาคมงานรัฐบาลเป็นรูปธรรมเพื่อให้เป็นผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราต้องให้กำลังใจกันวันที่14กรกฎาคม67ที่วัดสุวรรณวิจิตรอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเทศบาลตำบลกังแอนจัดขึ้นการเดินทางมาในครั้งนี้นายทักษิณมาพร้อมคณะประกอบด้วยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางพวงเพชรชุนละเอียดอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส.ส.ในพื้นที่ภาคอีสานหลายสิบคนและแกนนำคนเสื้อแดงภาคอีสาน20จังหวัดที่มางานบวชเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้โดยมีประชาชนเป็นจำนวนมากมาเข้าร่วมพิธีและรอต้อนรับนายโรจนินทร์ฮิรัญโชคอนันต์นายกเทศมนตรีตำบลกังแอนในฐานะเป็นผู้ดำเนินการจัดงานบวชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวว่ามีผู้ร่วมบวชครั้งนี้334คนบวชพระ229คนบวชเนน5คนโดยแยกบวชในเวลาเดียวกัน4วัดในเขตอำเภอปราสาทซึ่งผู้บรรพชาอุปสมบทตามโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวงมีทั้งข้าราชการและประชาชนจากทั้ง17อำเภอของจังหวัดสุรินทร์หลังจากประกอบพิธีเสร็จสิ้นนายทักษิณกล่าวว่าตนดีใจที่ได้ร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตนจากบ้านไปนานกลับมาได้มาทำบุญใหญ่มาด้วยความเต็มใจและสุขใจอย่างมากขอให้ทุกท่านร่วมกันน้อมนำถวายเป็นพระราชกุศลอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยเราบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ขอให้ส่งผลให้พี่น้องได้หมดทุกข์ไม่มีหนี้สินไม่มีความทุกข์ยากคิดว่ารัฐบาลหลังจากวันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจะมีรูปธรรมมากขึ้นเพื่อให้เป็นผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราต้องให้กำลังใจกันวันนี้เป็นวันที่ดีเริ่มต้นทำสมองให้โปร่งใสจะได้แก้ปัญหาให้กับทุกคนได้ให้ทุกคนมีแต่ความสุขจากนั้นนายทักษิณเดินพบปะกับชาวบ้านที่มารอต้อนรับอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองท่ามกลางการรอปภ.ที่เข้มงวดแต่ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยก่อนจะเดินทางกลับโดราเอมอนรันสนาม3ที่โคราชสุดคึกคักอสมท.สุดปลื้มกีฬาวันที่14กรกฎาคม2567 15:48 น.โดราเอมอนรันโดราเอมอนรัน2024 Thailand by Mcord สนามที่3จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2567ที่ลานนวมินทร์สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9รวมเหล่านักวิ่งแฟนคลับโดราเอมอนกว่า 2,500 คนแบ่งออกเป็นรุ่นเด็กอายุต่ำกว่า12ปีไปจนถึงผู้ใหญ่60ปีขึ้นไประยะทาง4กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยเริ่มปล่อยตัวณลานนวมินทร์สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วิ่งสัมผัสบรรยากาศสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโคราช
สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวโคราชยามเช้าในงานยังได้พบกับโดราเอมอนและผองเพื่อนที่รอต้อนรับอย่างใกล้ชิดและนำวอร์มร่างกายพร้อมถ่ายภาพกับบอลลูนโดราเอมอนความสูงกว่า10เมตรกับทัศนียภาพแสนสวยริมสวนน้ำนายภาติยุทธใจสว่างรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนในฐานะผู้จัดงานกล่าวถึงการจัดงานโดราเอมอนรัน2024 Thailand by Emcot สนามที่3ณลานนวมินทร์สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9จังหวัดนครราชสีมาว่างานนี้เป็นการจัดงานสนามที่3แล้วต้องขอขอบคุณนักวิ่งแฟนคลับโดราเอมอนทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมามีแฟนๆสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างรวดเร็วในทุกระยะทางซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโดราเอมอนรัน2024ที่ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวและส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชนต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาด้วยด้านผู้ที่เข้าเส้นชัยในระยะทาง4กิโลเมตรเด็กอายุต่ำกว่า12ปี OVERALL ชายได้แก่ประพัฒน์เดชพรหมีชัยภูริพัฒน์ภูเมืองวัยฮัตเชิงลูโอหญิงได้แก่ยานิสากีรติธนาธรคาน่ายาสุโกจิกัญญาพัฒน์ระวิจิตรผู้ใหญ่ OVERALL ชายได้แก่มาศกรบุญเลิศประสานภูวนัยภูเมืองวัยเกียรติชัยกันตูมหญิงได้แก่พรพันธ์สุภวรวงศ์เบญจวรรณตระกูลสุขนันท์สุปรียาจิรพรกุลระยะทาง10กิโลเมตรเด็กอายุต่ำกว่า12ปี OVERALL ชายได้แก่ธนาวิทย์คำตุ้มสุธนาวัฒน์น้อยเอี่ยมรัชพงษ์น้อยเอี่ยมหญิงได้แก่พนิชาวัฒกชัยสรัญญาคำสมศรีและผู้ใหญ่ในรุ่น60ปีขึ้นไปชายได้แก่สหชัยวัดเมืองณรงค์เดชขุนทศธนากรภูมิขจรหญิงได้แก่ทองเติมมณีวงศ์สถาพรธนากรปลูกดีและนุภาพจันทร์ประจักษ์โดราเอมอนรัน2024 Thailand by Emcot ยังมีอีก2สนามให้ตามไปเก็บสะสมเสื้อวิ่งดีไซน์สุดพิเศษทีมโดราเอมอนเหรียญรางวัลดีไซน์3ดีที่แต่ละสนามนั้นไม่ซ้ำกันโดยสนามที่4จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่วันที่15กันยายน2567สวนสาธารณะสะพานหินและย่านโอทาวจังหวัดภูเก็ตและสนามสุดท้ายสนามที่5จัดขึ้นวันเสาร์ที่วันที่23พฤศจิกายน2567เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจังหวัดเชียงใหม่ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook โดราเอมอนรันไทยแลนด์ราชทัณฑ์เตรียมออกใบบริสุทธิ์ทักษิณพ้นโทษสิงหาคมนี้กลายเป็นผู้พ้นโทษตามกฎหมายข่าวด่วนวันที่14กรกฎาคม2567 14:24 น.ปิดราชทัณฑ์เตรียมออกใบบริสุทธิ์ทักษิณพ้นโทษสิงหาคมนี้กลายเป็นผู้พ้นโทษตามกฎหมายอธิบดีคุกยังไม่เริ่มสำรวจรายชื่อผู้ต้องขังอภัยโทษย้ำเป็นเรื่องของพระราชอำนาจเมื่อวันที่14กรกฎาคม67ที่กระทรวงยุติธรรมยท.นายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยกรณีการสำรวจคุณสมบัติผู้ต้องขังที่มีเกณฑ์อาจได้รับการพระราชทานอภัยโทษว่าขณะนี้กรมราชทัณฑ์ยังไม่ได้มอบหมายให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศสำรวจรายชื่อผู้ต้องขังโดยกรมราชทัณฑ์จะเริ่มดำเนินการได้ต่อเมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาแล้วถึงไปดูว่าผู้ต้องขังรายใดมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามบัญชีลักษณะความผิดท้ายพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษที่สำคัญกรมราชทัณฑ์ไม่สามารถดำเนินการก่อนได้เพราะเป็นเรื่องของพระราชอำนาจและไม่สามารถทราบได้ว่าจะมีประกาศกฤษฎีกาในช่วงเวลาใด
ส่วนรายละเอียดการจัดทํากฤษฎีกาเป็นส่วนรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีซึ่งถ้าจัดทําเสร็จสิ้นเมื่อใดกรมราชทัณฑ์จึงจะนํารายละเอียดไปดําเนินการต่อนายสหการกล่าวว่าส่วนกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการพักโทษและถูกคุมความประพฤติระยะเวลา6เดือนนั้นจะครบกําหนดพักโทษในเดือนสิงหาคมนี้เมื่อครบกําหนดพักการลงโทษแล้วกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการออกใบบริสุทธิ์ให้โดยกรมคุมประพฤติจะเป็นหน่วยงานรับเอกสารดังกล่าวเพื่อประสานกับผู้ถูกคุมประพฤติเมื่อนายทักษิณครบกำหนดพักโทษจะได้รับการปล่อยตัวจากสถานที่ที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันหรือเรียกว่าเป็นผู้พ้นโทษได้รับการปล่อยตัวตามกฎหมายได้ไม่ต้องมาที่ราชทัณฑ์อีก